ท่านต่อไปนะครับเป็นนักร้องสายเลือดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันและก็มาทุกปีด้วยความรักกับพวกเราสอนสุพรรณครับปรบมือดังๆต้อนรับจอยไม้ทองคำเชิญครับพี่จอยมาแล้วนะเอ้ามาแล้วเนอะหัวใจพี่มีรอยช้ำกล่ำแน่ดังถูกแทงด้วยเข็มมันหายเข้าไปปักเข้าไปทั้งเมื่อมีรักเหมือนคนนั่งเล่นเกมแพ้เกมอกหักอยากตายหัวใจพี่พังย้อยยับใช่ครับนะแล้วทำไมต้องไม่เดินตามพี่เขาล่ะสุพรรณเหมือนกันอ๋อสุพรรณขออนุญาตใส่กระเป๋าเนาะได้ครับเพราะว่าอาจจะดูไม่ค่อยบุคลิกอาจจะไม่ค่อยดีแต่บุคลิกครับแต่ก็ขอบคุณครับที่ใส่กระเป๋าอาจจะดูไม่ดีหน่อยพวกนี้จากครอบครัวสอนสุพรรณแม่ตุ่มแล้วก็แม่แต่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้น้องเดินมาให้แล้วรู้สึกแบบเออนะแม่ตุ่มก็มีน้ำใจให้ครับผมเอฟซีหน้าบ้านจบจากพี่ก็มีน้องนันน้ำนันต่อนี่เลยพี่นี้ยังมาฝากพี่ใหญ่พี่คุยกับผมปะไอ้คุณอย่ามาแกล้งศิลปินผมนี้ดิครับไม่รู้พ่อจ่อยเป็นคนหลุดเขาจะรู้หลุดง่ายบทเพลงรักน้องคนเดียวใช่ปะใช่ครับเมื่อกี้จ่อยอยากร้องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วร้องคิดถึงครับแล้วก็นักร้องอกหักวันนี้มีมาฝากไหมนักร้องอกหักมีแต่วันนี้พี่จ่อยจะเอามาแค่2เพลงได้เลยครับผมเป็นเพลงไอ้อะไรนะไอ้กระเป๋าสมปองครับกระเป๋าเนี่ยไอ้คนนู้นน่ะมันเอาเพลงพี่ไปแปลงเสียหมดเลยอย่าไปพูดสิฟังกันต่อจากพี่จ่อยครับผมอย่าให้รู้นะว่าเอาเพลงพี่เอาไปแปลงอ่ะรู้ป่ะพี่เขารู้แล้วพี่เขาดู YouTube อยู่นะบอกก่อนนะ
เปาสมปองครับบทเพลงนี้ทุกท่านยังรักและยังชื่นชอบเนาะทำให้พี่จอยวันนี้ฝากร้องได้ครับผมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ยิ้มสาวคนที่เพิ่งลงบางพลาขึ้นจากบางรักส่งเธอหลัดเธอลงบางพลาแล้วลืมกระเป๋าตรวจดูกระเป๋าพบเงินร้อยบาทตัวจำนำขาดไม่ส่งดอกเขาบัตรประชาชนบอกภูมิลำเนายังเป็นนางสาวแต้มงามโผล่มาบ้านบุรีรัมย์ทำท่าน้ำร้องชื่อสกุลน้องสมปองปรีดาและมีจดหมายชายบอกเพื่อกรามมีผ้าชุดหน้าชุ่มโชคเปียกชื้นลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ได้ฟังเพลงที่เรียบมาเอาคืนจะจอดรอปากซอยรอคอยควันยืนเพื่อเอากระเป๋ามาคืนสมเพลงนี้มันต้องมีพูดเดี๋ยวพี่ใหญ่พูดได้หรือเปล่าสมศักดิ์เอ้ยไม่ใช่สมไม่ใช่มันต้องพี่อ่ะสมบองเฮ้ยต้องเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เจอไม่รู้9ปีแล้วยังไม่เจอเลยครับฝากแม่นีตามห้าหน่อยนะสมบองแม่นีตามห้าให้หน่อยรักครับรักครับบ้านอยู่บุรีรัมย์สกุลน้องสมปองปรีดาแม่มีจดหมายชายบอกเลิกรามีผ้าเช็ดหน้าชุ่มโชคเปียกชื้นเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ได้ฟังเพลงพี่รีบมาเอาจะจอดรอขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักกดติดลูกทุ่งสู้ๆไปด้วยกันครับผมครับและนี่คือพี่ใหญ่นะครับถือว่าเป็นไม้ทองคำรุ่นแรกเลยเป็นซีซั่นแรกครับแต่เราจะไปพูดบ่อยถ้าเกิดเป็นตอนนี้ซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วซีซั่นที่10แล้วนะ10ผมก็ไม่รู้ประมาณนะซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วแม่ฮะ10แล้วคิดดูพี่จ่อยซีซั่นแรกอ่ะเอาสิอย่าพูดบ่อยพี่เวลาไปไหนอ่ะขอบพระคุณพี่จ่อยด้วยนะครับวันนี้พี่ชายที่น่ารักขอบคุณกำลังใจด้านเวทีด้วยเนาะครับด้วยเดี๋ยวก็พบกับน้องนันต่อแต่ก็ต้องขอบคุณน้องเธอโชคแขกด้วยน้องที่เมื่อกี้ไม่ได้ยังไม่ได้ไหว้พ่อทอดเพชรเลยเดี๋ยวปีนี้พี่แขกบอกเอาไป7คิวโอ้ยอ่ะผมคุยกับพี่จอยไปแล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับ